สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาศึกษาแหล่งแร่มีค่าของเพชรบูรณ์กันต่อนะคะเราเปิดข้อมูลไปแล้ว3อาชญาบัตรนะคะเลขที่25 32และ33เราจะเปิดข้อมูลอีกฉบับหนึ่งค่ะที่หนองไผ่เป็นเลขที่35นะคะอยู่ที่ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็คงติดกับแปลงที่ผ่านมาเป็นการขอเจาะสำรวจแร่ทองแดงตะกั่วแล้วก็สังกะสีโดยผู้ขออาชญาบัตรที่ได้รับอนุมัติรายเดิมค่ะเราก็ใช้การเก็บข้อมูลนะคะเอาไว้โทษทีค่ะเราต้องก๊อปปี้อันนี้ก่อนค่ะทำเร็วไปนิดนึงค่ะขออนุญาตถอยกลับไปหน่อยนะคะคือเราจะก๊อปปี้อันนี้ไว้เพราะว่าเราจะได้ใช้อีกหลายรายการทีเดียวค่ะเพราะว่าทำครั้งเดียวค่ะแล้วเราก็ใช้ได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ทั้งหมดที่เราได้ค้นคว้าแล้วก็เผยแพร่นะคะถึงเวลาจำเป็นก็จะได้อ้างอิงกันต่อไปแปลงนี้ 9,448 ไร่37แปลงแค่มีชื่อบริษัทมากกว่า1ชื่อก็ผูกขาดเข้าข่ายอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องอธิบายกันมากนะคะเพราะว่าไอ้กฎหมายผูกขาดไม่รู้ทำไมมันใช้กับไอ้ระบบอย่างนี้ไม่ได้นะคะทำให้เราเนี่ยลำบากที่จะยับยั้งหรือตรวจสอบการกระทำที่มันไม่ค่อยจะถูกต้องเพราะว่าหากมีการผูกขาดอะไรขึ้นมาสักอย่างมันก็ยากค่ะที่เราจะแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายนี่ค่ะทำไมไม่พบข้อมูลรายงานเนี่ยนะขอดูนิดนึงน้องไผ่ขอโทษทีค่ะข้าพเจ้าใส่อำเภอผิดไปนะคะต้องใส่ประเภทข้อมูลเป็นอาชญาบัตรค่ะแล้วก็ใส่หมายเลขเข้าไปที่เดิมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวางลงไปนะคนมีอายุแล้วทำงานก็หลงลืมน้องไผ่นี่ค่ะคือเนี่ยค่ะอ้อแปลงนี้นะคะต่อจากแปลงบนเลยค่ะเราเข้าไปดูกันเลยนะคะต่อจากแปลงเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะเนี่ยติดต่อกันเลยนะคะ32ต่อกับ35เราไปดูพื้นที่ฐานแผนที่ฐานกันค่ะส่วนพวกเนี้ยก็จะเป็นแปลงอื่นๆที่อยู่โดยรอบนะคะแน่นอนค่ะตรงนี้อำเภอจังหวัดตำบลค่ะตำบลบ่อไทยนะคะอำเภอหนองไผ่อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ180ถึง210นะคะ120 180ถึง210เมตรจากระดับทะเลปานกลางบริเวณแห่งนี้เป็นพื้นที่สำหรับชุมชนนะคะพื้นที่สำหรับพืชไร่แล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับป่าผลัดใบอยู่นิดหนึ่งตรงนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพืชไร่ของชาวบ้านเดี๋ยวเราไปดูแผนที่ที่เป็นแผนที่ Google ก็ได้นะคะแต่ว่าเราขออนุญาตดูแนวชั้นคุณภาพรูปน้ำไปเสียก่อนเลยจะได้จบข้อมูลแถบนี้ก็เป็นชั้นคุณภาพรูปน้ำที่ 1B ผสมกับชั้น2แล้วก็ชั้น4ชั้น5นะคะก็คือมีที่ราบแล้วก็ที่ราบเชิงเขาติดกับ 1B แล้วก็ต่อไปก็เป็น 1A ก็เรียกว่าว่ากันในพื้นที่ชุมชนเลยค่ะแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเนี่ยทับ 1A กันไปเลยเนี่ยนี่ท่าทางจะระเบิดป่าชั้น 1A กันเลยนะคะเนี่ยเห็นแล้วก็กุ้มใจค่ะดูทีไรก็แหมเหนื่อยใจทุกทีเลยต้องทำแบบไปพักแต่ไอ้ตรงแล้วมองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติอื่นๆค่ะเนี่ยทับเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาเขตป่าสงวนที่ออกอะไรค่ะแล้วเราก็เอาตัวพื้นที่อาชญาบัตรออกมันจะเหลือกรอบสีน้ำเงินเห็นไหมคะเป็นพื้นที่ที่ทับกับเขตป่าสงวนอื่นๆนะคะแล้วก็ทับพื้นที่ชุมชนตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ตำบลบ่อไทยใน Google กันค่ะว่า Google ให้อะไรเรานะคะนี่เมื่อกี้นี้รีเฟรชเครื่องใหม่ก็เดี๋ยวขอเปิดทีหนึ่งนะคะหนองไผ่แต่ว่าเราจะไปที่ตำบลบ่อไทยนะคะบ่อไทยอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์เขาบอกแล้วว่าเป็นเพชรบูรณ์นี่ค่ะ
ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์ตรงนี้เห็นไหมคะเราเข้ามาดูใกล้ๆนะคะโทษทีบอกให้ดูใกล้ก็เลยไกลออกไปซะใกล้ๆทางหลวง2275เห็นไหมคะแนบกันเสียเลยแล้วก็ดูแนวแปลงนิดนึงนะคะแนวแปลงนี่คือเส้นแบ่งเขตตำบลมั้งคะขออนุญาตย้ายแผนที่ไปใช้แผนที่ฐานหน่อยนะคะตรงนี้เป็นระวิงตรงนี้เป็นตัวสามเหลี่ยมตรงตำบลระวิงถนนเส้นนี้คือ2275ดูนะคะว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะคะ2275นี่ไงคะเพราะฉะนั้นก็คือบริเวณแถบนี้ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่นะคะเนี่ยท่านชมผู้ฟังคะคือหลายแปลงที่เราเห็นอาชญาบัตรพิเศษหรืออาชญาบัตรสำรวจเนี่ยนะคะมันเนี่ยสวนพุทธาเอ่ยอะไรเอ่ยวัดวาอารามโรงเรียนเนี่ยเขาให้ทีนึงกับแบบเขาขีดคลุมกันไปเลยล่ะค่ะแล้วก็เชิงป่าเนี่ยเป็นตาดหมอกเห็นไหมคะเชิงเขาตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้คำนึงว่าตรงนี้มันเป็นชุมชนหรือเปล่าเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วเขาไปดูในแผนที่ Google อีกครั้งนึงตรงนี้ค่ะมันเป็นลักษณะของชุมชนแท้ๆเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ไอ้ภาพที่อยู่ในแผนที่ที่ให้อาชวัตไปแล้วเนี่ยนะคะตำแหน่งนี้เลยล่ะค่ะวัดโพเย็นเทศบาลตำบลบ่อไทยวัดหนองขมิ้นนะคะและร้านอาหารแถวเนี้ยวัดวังสงวนนะคะวัดเนินสมบูรณ์ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะคะเพราะว่าแผนที่เนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งมันไม่สบายใจท่านผู้ชมผู้ฟังที่เราจะให้มีการอนุมัติสำรวจแร่มีค่านะคะทองแดงตะกั่วสังกะสีซึ่งแร่พวกนี้มันราคาสูงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าทองแดงเนี่ยเขาขายราคากันเท่าไหร่ก็จะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดการเย้ายวนใจค่ะที่ทำให้คนเหล่านี้จะเข้าไปทำแร่ในที่ที่รู้อยู่แล้วว่ามีชาวบ้านอาศัยอยู่นะคะดูแร่หินอุตสาหกรรมมีไหมคะไม่มีนะคะเป็นแร่โลหะค่ะแร่โลหะนะคะปึ๊บทองแดงเห็นไหมคะตะกั่วก็ตันละ80,000สังกะสีก็ตันละ100,000 กว่าบาททองแดงอยู่ไหนล่ะคะทองแดงตันละ 200,000 ท่านผู้ชมผู้ฟังคะราคาอย่างนี้เนี่ยค่ะชาวบ้านเนี่ยจะเหนียวรั้งอย่างไรแต่ดูนะคะค่าพักหลวงมันน่าเกลียดมากเลยค่ะทองแดงตันละ 200,000 ค่าพักหลวง10 สลึงสังกะสีตันละ100,000ค่าพักหลวง10 สลึงมีตะกั่วเนี่ย80,000 กว่าอัตราก้าวหน้าคำถามคืออะไรคือเกณฑ์ในการบริหารจัดการรายได้ของรัฐในเรื่องของอัตราค่าภาคหลวงนี่เป็นวันที่2กันยายน2562นะคะที่เราค้นจากเว็บไซต์ของหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมคือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เนี่ยค่ะเอาละเราเก็บภาพนี้ไว้ด้วยนะคะเราจะได้หมดข้อกังขาว่าเอ๊ะเราเอาอะไรมาพูดนะคะเราก็เอามาพูดจากที่เขาเปิดเผยไว้นี่แหละค่ะถ้าบอกว่ามันไม่ใช่ก็ควรจะแก้เว็บไซต์นะไม่ใช่กล่าวหาคนที่มา เปิดข้อมูลนะคะราคาแร่โลหะนะคะเป็นเช่นนี้ค่ะเราเก็บไว้นะคะนี่แหละค่ะคือแรงจูงใจนะคะว่าทำไมถึงบังอาจทำไมถึงกล้าที่จะเข้ามาขอสำรวจแร่ในพื้นที่ชุมชนและใกล้วัดก็เพราะราคาใช่ไหมคะราคาแร่เหล่านั้นมันสูงแต่คำถามคือมันมีแค่แร่นั้นหรือเปล่าเราขออนุญาตย้อนกลับไปดูแผนที่ฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตรงข้างๆรอยหักของถนนสาย2275เนี้ยมีแร่อะไรอยู่เราเข้าไปดูแผนที่นี้ค่ะแผนที่ยอดนิยมของเราเนี่ยนะคะแผนที่ที่บอกว่าตรงไหนมีแร่อะไรซึ่งมันเป็นแผนที่ที่ด้อยกับแผนที่เดิมที่เราเคยใช้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ว่าด้อยเนี่ยนะคะคือข้อมูลมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะเท่าที่จำได้นะคะแต่เดิมเนี่ยมันจะมีข้อมูลเรื่องแหล่งแร่เนี่ยชุกกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่ตอนนี้ข้อมูลแหล่งแร่มันร่อยหรอไปมากเลยก็ไม่รู้มันหายไปไหนนะคะสำรวจใหม่แล้วมันหายไปหรือว่าขุดไปหมดแล้วหายไปหรือจะจำผิดจำพลาดอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าข้าพเจ้าก็เปิดอันนี้บ่อยแล้วก็เก็บข้อมูลไว้พอสมควรค่ะก็ได้เปิดข้อมูลไปแล้วบ้างนะคะตอนนี้ต้องขอถอยหน่อยนะคะเพราะว่าหาพิกัดก่อนนี่เส้น21อยู่นี่นะคะโคกสำโรงในลพบุรีต้องขึ้นไปอีกนะคะนี่เส้น21วิเชียรบุรีหนองไผ่อยู่นี่แหละค่ะเอาล่ะหนองไผ่จำได้ใช่ไหมคะ2275อยู่นี่ค่ะ
2275อยู่นี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราต้องใช้วิธีนี้ในการสืบหาข้อมูลแล้วนะคะเอาละนี่มาถึงมุมแหลมตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้คือแหล่งแรกว่างเปล่าเห็นไหมคะว่างเปล่าแต่ในฐานข้อมูลฉบับอื่นนะคะฉบับนี้โทษทีนะคะมันซ้อนกันอยู่เดี๋ยวขอดึงออกมาหน่อยเราเปิดแผนที่แรกเพื่อชุมนุมเอาไว้หลายฉบับอันนี้ไว้ที่เดิมค่ะนี่ไว้ที่นี่นะคะเรามาดูแผนนี้กันค่ะแผ่นนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์คือหนองไผ่หนองไผ่นี่มันไป ติด กับแผ่นล่างด้วยนะคะ อันนี้เบียดมาทางชัยภูมินี่ชนแดนหนองไผ่จะอยู่อีกแผ่นนึงนะคะเป็นแผ่นบ้านหมี่เดี๋ยวขออนุญาตไปชุดนี้ก่อนนี่แผ่นบ้านหมี่หนองไผ่จะอยู่แผ่นนี้นะคะหนองไผ่อยู่นี่เราหาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะ ไม่เจอเพราะว่าหมายเลขถนนเนี่ยบางจุดก็ไม่ตรงกันแต่ว่าโดยลักษณะคล้ายๆกันอันนี้เป็นหมายเลข225แนวนอนอยู่เนี่ยนะคะขออนุญาตกลับไปดูแผนที่ชุดนี้อีกครั้งหนึ่ง2275เนี่ยเราไม่เจอในแผนที่ชุดนั้นแต่ว่าเราจะขอดู225จากแผนนี้ได้ไหมคะว่า225อยู่ไหนขออนุญาตย่อลงไปนิดนึงนะคะท่านที่ใจร้อนเปิดดูเองเลยนะคะส่วนท่านที่ใจเย็นช่วยกันค่ะเพราะว่าเราก็ทำตามศักยภาพที่เรามีดูนะคะเส้น21หักโค้งเป็นมุมแหลมแบบนี้มาเจอกับเส้น2275ตรงนี้ไปกลับไปดูที่แผนที่ใหม่ค่ะเหนื่อยเลยนะคะ21อยู่ไหน21มักจะเจอนี่คือ21นี่หักโค้งอยู่นี่ไม่ใช่นี่วิเชียรบุรีเนี่ยค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังมันตรงนี้มันหายไปนะคะตรงหนองไผ่นะคะบ้านหนองแจงอันนี้บึง 3,000 ละมันต้องอยู่แถวๆบนนี้ละค่ะเนี่ยตำแหน่งตรงนี้มันหายไปแล้วก็พอไปดูแผ่นนี้ค่ะซึ่งต่อกันนะคะเนี่ยมันไม่ต่อกันละค่ะนี่21อยู่เนี่ยหักมุมแถวนี้อ้อน่าจะใช่ตรงนี้มั้งคะเป็นบ้านโคกเจริญเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะอันนี้เขาพบ CU คือทองแดงC คือฐานหิน A 11 AU 11ก็คือทองคำที่มีลำดับความสำคัญเป็น11นะคะแล้วก็มีทางหลวงหมายเลข2230อยู่ตรงนี้ดูมุมแหลมๆตรงนี้นะคะบ้านโคกเจริญเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปดูตรงนี้นิดนึงว่ามันมีบ้านโคกเจริญแถวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยค่ะดูแล้วบริเวณใกล้เคียงกับแถวๆนี้นะคะเพราะมีสภาพของภูเขาตรงนี้อยู่เนี่ยขอดูแผนที่ฐานอีกครั้งนะคะเนี่ยมันมีสภาพของภูเขาตรงนี้อยู่แต่ว่าแผนที่ฐานนี้ไม่ชัดค่ะขอดูตรงนี้หน่อยขอดูอันนี้ทีเพราะว่าธรรมดาแล้วมันก็จะมีบางแผนที่ให้รายละเอียดของหมู่บ้านนะคะดูซิว่ามันมีบ้านชื่อหมู่บ้านที่ตรงกันบ้างไหมนะคะถ้ามีชื่อหมู่บ้านที่ตรงกันก็จะง่ายค่ะโรงเรียนอะไรทองๆสักอย่างนะคะบ้านบ่อทองเนี่ยเห็นไหมชื่อดั้งเดิมเนี่ยแปลว่าเคยเจอทองกันมาก่อนแล้วป่ะถ้าไม่เจอทำไมตั้งชื่อนี้ล่ะคะบ้านใส่ทองนะคะเนี่ยโรงเรียนบ้านใส่ทองวัดวังสงวนเนี่ยแต่ว่าแผนที่นี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะเป็นบ้านวัดวังขอนแล้วก็ตรงนี้ไม่มีข้อมูลอะไรให้เราดูละนี่คือจนแต้มจริงๆนะคะเวลาเจอลักษณะแผนที่แบบนี่คลองตีบนะคะไหนขอดูสิถ้าเจอคลองตีบก็พอจะคุยกันหน่อยนะคะมีคลองตีบไหมคะไม่มีเลยนะคะคลองอ่านชื่อไม่ออกค่ะเพราะเป็นแผนที่ที่แบบดูไม่ง่ายเท่าไหร่หนองไข่น้ำบ้านบ่อไทยบ้านนนนะคะคลองวังอะไรสักอย่างนะคะห้วยสันนะคะห้วยคูณเนี่ยค่ะเราหายากนะคะที่จะเทียบให้ตรงกันแต่อย่างไรก็ตามก็จะบอกว่าในบริเวณแถบเนี้ยค่ะมีทั้งถ่านหินแร่เหล็กนะคะแร่ทองคำแร่ทองแดงอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะส่วนแดงๆได้เป็นโดโลไมท์เขาขอสำรวจสังกะสีตะกั่วและทองแดงคำถามคือว่า
มันมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูแผนที่ในเอกสารปี54สักหน่อยดีไหมคะโทษทีอันนี้52นะคะดูแผนนี้สักนิดก็ได้ค่ะจริงแผนนี้เราก็โหลดกันเอาไว้น้องไพอยู่ด้านล่างๆใช่ไหมคะอันนี้บึง 3,000 น้องไพอยู่แถวนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะไม่มีข้อมูลเห็นไหมคะไม่มีข้อมูลแหล่งแร่แถวนี้แต่ใช่ว่าจะไม่มีแร่นะคะมันมีรายงานฉบับที่มีการทำรายงานไว้ตั้งแต่ปี2552เราไปดูแผนที่กันหน่อยนะคะข้างในจะมีแผนที่แหล่งแร่อยู่อดทนเปิดนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้เห็นว่ามันมีอะไรไหมที่เราไม่รู้ในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าแปลงแล้วแปลงเล่าก็ขอแต่แร่มีค่าแต่พอเข้าไปดูแผนที่นะคะก็ไม่ปรากฏหรือไม่แสดงเลยว่ามีแร่มีค่าอยู่ตรงเนี้ยเวลาเห็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องตั้งคำถามแล้วค่ะว่าเอ๊ะอะไรมันพลาดนะคะอะไรมันพลาดแผนที่เล่มนี้ค่ะหรือเอกสารเล่มนี้คนเพชรบูรณ์น่าเปิดดูนะคะเพราะว่ามันเป็นแผนที่ที่เป็นหนังสือเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ที่จะเข้าใจภูมิประเทศธรณีวิทยาของบ้านเราค่ะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคนเพชรบูรณ์มีแหล่งมีค่าเยอะมากนะคะสมควรจะสงวนรักษาไว้จริงๆนะคะเราจะเข้าไปดูตรงที่เป็นแผนที่แร่แล้วเราอยากรู้เนี่ยค่ะบทที่6นะคะทรัพยากรแร่เนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นชัดขึ้นเนี่ยค่ะหนองไผ่ตรงนี้ติดกันเป็นชัยภูมิภาพที่เมื่อกี้เราเห็นมันอยู่แถวๆนี้ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลแร่ในหน้านี้นะคะไปดูหน้าอื่นกันหน่อยคือท่านผู้ชมฟังครับมันจะมีแผนที่อีกแผ่นที่เป็นกระดาษเป็นชุด9แผ่นชุดหนึ่งทั่วประเทศไทยนะคะอันนั้นก็จะแสดงแหล่งแร่ที่เป็นทั้งแร่มีค่าแล้วก็แร่พลังงานอยู่แผ่นนั้นเปิดยากค่ะเพราะว่าใหญ่มากเรียกว่าใหญ่เป็นโต๊ะเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ปรากฏอันนี้เป็นหินปูนนะคะไม่มีข้อมูลแล้วเหรอคะอันนี้เป็นการจำแนกเขตเพื่อบอกว่าระเบิดได้กับต้องขออนุญาตในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะไม่มีข้อมูลให้เราชัดเจนเลยค่ะว่าตรงนั้นคืออะไรนะคะปรากฏว่าแผนที่นี้มันก็ไม่บ่งชี้ลองดูอีกเล่มหนึ่งได้ไหมคะเล่มนี้ทำปี54เผื่อจะมีข้อมูลที่บ่งชี้ชัดขึ้นกว่านี้นะคะการทำข้อมูลเรื่องเหมืองแร่โดยที่เราก็ไม่ได้เป็นนักธรณีวิทยามันก็เหนื่อยอย่างนี้ละค่ะเพราะว่าเราก็จะอ่านข้อมูลเนี่ยไม่ออกเนี่ยนะคะหนองไผ่ตรงนี้ที่เมื่อกี้เราตั้งคำถามว่ามันมีอะไรนะคะเขาก็มีข้อมูลว่าเป็นเขตอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องเพ่งพินิจลงไปอีกว่าเอ๊ะมันใช่จุดเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าขนาดของแผนที่ก็ไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับแผนมาสักครู่ค่ะคือไม่ได้แสดงอะไรมากนะคะไม่ได้แสดงอะไรตรงหนองไผ่ตรงนี้แต่อย่าไปคิดนะคะว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามีการให้เรียกว่าอำเภอหนองไผ่แทบทั้งอำเภอเนี่ยนะคะเหลือพื้นที่ไม่เยอะหรอกค่ะถ้าหักเอาไอ้ที่เขาให้สำรวจแรกกันไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่ารวมกันขยุมแล้วนะคะหลายจังหวัดติดต่อกันเนี่ยก็ว่ากันเป็นล้านไร่ทีเดียวนะคะทั้งส่วนที่หมดสิ้นอายุไปแล้วกับส่วนที่มีอายุหรือว่ากำลังเวทคืนอยู่ก็ตามข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าเวทคืนในความหมายของเอกสารของกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะแผ่นนี้ก็ให้ข้อมูลที่จางมากนะคะเรียกว่าเราเห็นข้อมูลน้อยกว่าที่เราไม่เห็นก็เลยเป็นอันว่ายากที่เราจะเข้าใจข้อมูลของตรงนี้ได้นะคะว่าทำไมตรงนี้เนี่ยถึงจะได้มีการขอสำรวจแร่มีค่าที่ประกอบด้วยทองแดงตะกั่วแล้วก็สังกะสีขณะที่มันมีแผนที่ชี้บ่งว่ามันมีทั้งถ่านหินทองคำนะคะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้ด้วยแต่ชี้ไม่ได้ว่าตรงไหนนะคะเพราะว่าข้อมูลมันไม่สอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันโดยเพราะหมายเลขถนนมันก็เปลี่ยนไปทำให้เรางงค่ะอันนี้2 3 2 0นะคะขณะที่อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันเป็น2 2 2 3 2 0อยู่บนนี้ค่ะแต่นี้มันเป็น2 2 7 5ก็เลยไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนชื่อถนนทีหลังหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะของเส้นทางแล้วมันอยู่ใกล้เคียงกันมากนะคะก็เป็นอันว่าต้องจบ
คลิปนี้นะคะด้วยข้อมูลที่คนได้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรากลับไปดูพื้นที่ตรงนี้แล้วเห็นใช่ไหมคะว่าในแหล่งที่เขาให้สำรวจเนี่ยนะคะในพื้นที่ตรงนี้มันมีชุมชนอาศัยอยู่นะคะทั้งในแผนที่เดิมที่เขาให้มากับแผนที่เราค้นใหม่ก็เป็นแบบเดียวกันคือลักษณะชุมชนตรงนี้นะคะก็คือชุมชนตรงนี้นั่นเองถ้าเราย่อส่วนก็จะเห็นภาพเดียวกันนะคะตรงนี้ก็เป็นป่าเป็นภูเขาค่ะขอจบตรงนี้ค่ะว่าทำไมถึงได้เอาพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนวัดนะคะแล้วก็ที่เกษตรกรรมรวมทั้งเส้นทางน้ำจำนวนมากเหล่านี้ไปให้เขาสำรวจเอาแร่มีค่าชีวิตคนไทยไม่มีค่าหรือคะพระพุทธศาสนาวัดวาอารามไม่มีค่าหรือคะที่จะปล่อยให้เขาครอบพื้นที่แล้วก็สำรวจกันแปลงใหญ่สักขนาดนี้นะคะรวมกันแล้วเนี่ย 9,000 กว่าไร่ในหนึ่งแปลงแต่บริษัทเนี้ยกลุ่มบริษัทเนี้ยได้ไป37แปลง 300,000 กว่าไร่มันเป็นอะไรที่เราคนไทยเนี่ยรับไม่ได้จริงๆค่ะก็ขอบอกกล่าวพี่น้องชาวเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของพี่น้องเพชรบูรณ์ที่จะออกมาบอกรัฐบาลว่าพี่น้องต้องการให้เขามาสำรวจแล้วก็ขุดแร่มีค่าข้างๆวัดในหมู่บ้านเราหรือเปล่าไม่ว่าเขาจะตั้งเหมืองไว้ที่ไหนนะคะคนแถบนี้ก็เดือดร้อนไปหมดอะค่ะไม่สามารถเลยที่จะอยู่ได้ปลอดภัยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากแร่แล้วฝุ่นละอองแล้วมันก็ยังมีเคมีสารพิษต่างๆที่มีอยู่ทั้งเดิมธรรมชาติแล้วก็ในการประกอบในการดำเนินธุรกิจเหมืองแร่เนี่ยนะคะก็ต้องฟุ้งกระจายแล้วก็ป่าต้นน้ำแถวนี้ก็น่าจะได้รับความกระทบกระเทือนไม่มากก็น้อยค่ะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแปลงต่อไปค่ะแม้ว่ามันจะเศร้าสักเพียงไหนนะคะเราก็ต้องอดทนที่จะค้นให้ครบหมดทุกแปลงของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้คนเพชรบูรณ์รู้ถึงคุณค่าแผ่นดินเกิดของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงกับบ้านเกิดเมืองนอนของเรากับภูเขาป่าและความอุดมความมั่งคั่งที่ชุมชนมีอยู่เดิมขอบคุณและสวัสดีค่ะ